อนเราสอนแต่ทฤษฎีสอนอัดแต่ความรู้เข้าไปให้เขาอะไม่ได้มองผลลัพธ์ของเขาไงถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ1เราตามโลกไม่ทัน2เราตามเด็กไม่ทันถ้าครูไม่เก่งเนี่ยเด็กนักเรียนไม่เชื่อถือครับเพราะฉะนั้น1ครูต้องเก่งถ้าเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็ส่งผลกับการทำวิทยาฐานะด้วยมองว่าการทำวิทยาฐานะที่ผ่านมาเนี่ยมันผมมองแล้วมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ไม่เหมือนกับWPA อันนี้พอศึกษาไปถึงเห็นว่าอ้าวตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นWPA แล้วก็เลยศึกษาWPA ดูคลิปของกคศนะครับช่วงแรกๆอ่านจนเข้าใจดูคลิปจนเข้าใจก็เห็นว่าเนี่ยอ้าวถ้าอย่างนี้มันเราทำได้นะครับครูสายช่างเนี่ยทำได้เลยเพราะว่าเรามีผลงานเป็นเชิงประจักษ์อยู่แล้วในเมื่อผลงานเรามีขนาดนี้อะไรซึ่งค่อนข้างตรงกับเกณฑ์ของเขาเลยก็เลยเริ่มลงมือทำอันนี้มันทำให้เราแสดงความสามารถของเราตรงๆเลยว่าเราชำนาญการในด้านนี้จริงๆนะครับไม่ใช่ชำนาญการด้านทำเอกสารนะครับเกณฑ์เนี้ยเป็นเกณฑ์ที่คล้ายๆเกณฑ์เชิงประจักษ์ทำให้ครูเนี่ยแสดงความสามารถออกมาได้เต็มที่เลยได้ตรงๆกับสิ่งที่เขามีความสามารถเลยทำให้เขามองเห็นว่าเรามีความสามารถในการสอนชำนาญในวิชาของเราจริงๆสำหรับครูช่างนะสายอาชีวะเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยเกือบครบทุกตัวชีวัดอยู่แล้วมันตรงกับที่เราทำอยู่แล้วครับคิดว่าดีครับเกณฑ์นี้ดีมากเลยประเด็นท้าทายก็คือผมจะสร้างนวัตกรรมในทุกๆปีซึ่งจะบูรณาการรวมกัน3วิชาที่ผมสอนนี่ก็คือวิชาโครงงานไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วก็วิชาเทคนิคหุ่นยนต์อย่างเช่นปีนี้ผมก็จะสร้างวีลแชร์ไฟฟ้าครับแล้วก็เป็นรถตัดหญ้าบังคับวิทยุซึ่งใช้ระบบไฟฟ้า 100% ผมก็จะศึกษาก่อนว่า8ตัวชี้วัดจะมีอะไรบ้างแล้วก็ด้านที่2ผลลัพธ์ผู้เรียนเราจบด้วยการสอนต่อรีเลย์แค่ในห้องกรรมการเขาก็จะไม่เห็นอะไรเขาจะเห็นแค่ของที่อยู่ในห้องเราเห็นชุดทดลองเห็นบอร์ดใช่ไหมครับแต่อันนี้ผมอยากให้เขาเห็นหุ่นยนต์เพราะนั้นเราก็เลยวางแผนก็คือหลังจากสอนในห้องเสร็จเนี่ยเราก็ให้นักเรียนเนี่ยเอาบอร์ดไปติดตั้งกับของจริงก็คือเอามาติดตั้งกับหุ่นยนต์เพราะนั้นกรรมการเขาก็จะเห็นหุ่นยนต์แล้วล่ะว่านักเรียนเนี่ยเอาบอร์ดมาติดตั้งแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นมันต้องเอาไปใช้งานด้วยนะครับนักเรียนก็จะเอาบอร์ดติดตั้งหุ่นยนต์เสร็จก็เอาหุ่นยนต์เนี่ยไปทดลองจริงเลยอย่างเช่นหุ่นยนต์ตัดหญ้าก็ไปตัดหญ้าจริงฉีดพ่นสารเคมีก็ไปฉีดจริงๆนะครับนั่นแหละที่เราโชว์ในคลิปที่ให้กรรมการเขาเห็นนะครับเพราะฉะนั้นจากแค่การต่อวงจรรีเลย์สุดท้ายกรรมการก็จะเห็นหุ่นยนต์ของผมทั้งหมดเอาเป็นว่าพอผมเริ่มทำบอร์ดได้นะครับศึกษาการทำบอร์ดการเขียนโปรแกรมอะไรพวกนี้มันก็เลยสามารถต่อยอดไปอย่างอื่นได้ซึ่งเอามาสร้างพวกชิ้นงานใหญ่ๆครับอย่างเช่นหุ่นยนต์ตัดหญ้าหุ่นยนต์แบกเจ็ตสกีรถวีลแชร์เพียงแต่ว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันลงทุนเยอะผมก็เลยตัดปัญหาเลยผมลงทุนให้เด็กหมดเด็กไม่ต้องออกเงินแต่เด็กต้องมาช่วยผมทำเพราะนั้นสิ่งที่เด็กเขาได้มาทำเนี่ยหนึ่งคือเขาไม่ต้องลงทุนละก็ประหยัดเงินเข้าไป2งานที่เขาสร้างมาเนี่ยมันบีบไปครับไปในตัวครับเพราะว่าเนื่องจากผมเป็นคนลงทุนให้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นงานต้องออกมาดีเยี่ยมซึ่งสามารถเอาไปขายได้ด้วยครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นการฝึกเด็กไปในตัวได้เลยแล้วก็เด็กก็ไม่ต้องลงทุนแล้วได้ความรู้ครบเลยครับเนื่องจากเราไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมเราสร้างขึ้นมาทีละชิ้นเพราะฉะนั้นเราจะเจอปัญหาตลอดเวลาฝึกความคิดฝึกการแก้ปัญหาทุกอย่างเลยเด็กเขาก็จะได้เรียนรู้ตลอดบางปีเนี่ยมันก็จะมีโจทย์มาจากลูกค้านะครับถ้าเรามีความแปลกใหม่มีความทันสมัยไม่เหมือนใครทำแล้วได้ประโยชน์จริงเนี่ยเด็กเขาจะอยากเรียนรู้ครูเขาเป็นคนที่เอาใจใส่ครับแล้วก็เป็นคนที่ใจดีครับชี้แนะแล้วก็คอยแนะนําแนวทางผมให้ผมได้ดีมันทําให้เรารู้สึกแบบมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือแล้วก็รู้สึกว่าแบบตัวเองทําประโยชน์ได้ครับจากโจทย์ผู้ใช้งานจริงครับผมรู้สึกดีนะครับผมคิดว่ามันดีกว่าการที่อยู่แต่ในห้องนะครับได้รู้ส
ิ่งที่คนภายนอกอยากได้ครับเขาอยากได้แบบไหนครับอาจารย์เขาเป็นคนที่เก่งด้วยครับแล้วอีกอย่างอาจารย์เป็นคนที่ทำงานได้แทบทุกอย่างครับสอนผมสอนหลายเรื่องในการทำงานยอมรับแล้วก็นับถือในตัวครูครับ